ชนะ8 Thailand Newมีเมอร์ชคอร์ปอเรชั่นทุ่มงบกว่า35ล้านเปิดเครื่องมือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สำเร็จรูปเพิ่มรายได้กับธุรกิจออนไลน์ 100% ภายใต้คอนเซ็ปต์ Why Beneath Your Wings มีเมอร์ชคอร์ปอเรชั่นจับเทรนด์การตลาดออนไลน์ทุ่มงบกว่า35ล้านบาทพัฒนาเครื่องมือออนไลน์ครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการในการสร้างตัวตนในโลกโซเชียลให้กับผู้คนและการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในโลกออนไลน์ให้กับธุรกิจ SME ทั่วประเทศภายใต้แนวคิด Me Merge Why Beneath Your Wings เราคือลมใต้ปีกของทุกสิ่งที่คุณทำลุยจับมือกับพันธมิตรกลุ่มเทคโนโลยีการเงินและความบันเทิงหวังสนับสนุนและพัฒนาระบบธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อให้คนไทยก้าวสู่ธุรกิจโลกออนไลน์แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพจัดงานเปิดตัว Memerge Corporation นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ทุกคนเข้าใจดีว่าในส่วนของโซเชียลและออนไลน์นั้นเติบโตสูงมากนะครับแต่ว่ายังขาดเครื่องมือสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับ Memerge Corporation เราจะเป็นองค์กรที่สร้างเครื่องมือสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการขยายธุรกิจผ่านโลกออนไลน์นะครับโดยมีพันธมิตรนะครับจับมือกันหลายภาคส่วนมากนะครับและมีเมอร์ชได้ทำการลงทุนมากกว่า35ล้านในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยายโครงข่ายของคนที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยทั่วประเทศเนี่ยนะครับจำนวน 10,000 คนนะครับแล้วก็มีโครงข่ายของ Virtual Studio ที่จะมาทดแทนการจัดประชุมการจัดอีเวนต์และการจัดสัมมนาที่จะลดต้นทุนแต่มีความอลังการมากกว่าซึ่งระบบนี้ต่างประเทศใช้เยอะมากประเทศเกาหลีใช้เยอะมากในการที่จะมาโกยเงินของคนไทยในเรื่องการจัดคอนเสิร์ตนะที่เป็นในเรื่องของ Virtual ดังนั้นตรงนี้ครับเราก็จะมีโครงข่าย77 Virtual Studio นะครับคือจังหวัดละ1 Studio ที่จะรองรับการสร้างอินฟลูเอนเซอร์ของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีส่วนกลางนะฮะที่เป็นในเรื่องของเซ็นเตอร์ในการจัดแบบคอนโทรลจากส่วนกลางไปยังทุกเซ็นเตอร์ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับโดยเราพัฒนาต่อเนื่องให้ระบบนี้กลายเป็นระบบที่จะมีระบบสื่อกลางออนไลน์เป็นทีวีช่องใหญ่ในอนาคตที่ชื่อว่ามีชานอลนะครับมีชานอลจะรวบรวมคอนเทนต์นะของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด 10,000 คนทั่วประเทศนะเราจะมีคอนเทนต์แบบนี้สัปดาห์ละ 10,000 คอนเทนต์ทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้เพราะปัจจุบันเนี้ยในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเราจะใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งการใช้งานต่างๆเงินจะไหลไปต่างประเทศเราจะสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดและเอาไปให้ต่างประเทศได้ชมแล้วดึงเงินตรงนี้กลับมาให้คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมจะเหมือนกับการสร้างรายได้และงานประจำให้กับคนไทยอย่างน้อยอีก 10,000 คนในปี2022นี้นะครับผมครับเพราะว่าในระบบออนไลน์ผมต้องบอกว่าคนที่เข้าถึงและสำเร็จจริงๆเปอร์เซ็นต์น้อยมากรวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อเราทำโครงข่ายในประเทศของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้และก็จะเอาระบบเนี้ยไปให้พี่น้องเพื่อนบ้านเราได้ใช้และขยายโครงข่ายของการสร้างอินฟลูเอนเซอร์และ SME ที่โยงใหญ่กันในภาคพื้นอาเซียนของเราเนี่ยครับในปี2022นะครับใน4โครงการที่เดินคู่ขนานกันก็คือการสร้างอินฟลูเอนเซอร์ 10,000 คนสร้าง Virtual Studio จำนวน77 Studio นะครับช่วยเหลือในส่วนของ SME จำนวน 5,000 SME แล้วก็จะมีการสร้างแบรนดิ้งออนไลน์ 100% ขึ้นมาใหม่อีก12แบรนด์ในปี2022มูลค่าใน4โครงการรวมกันเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทครับผมแล้วก็ในส่วนของการจัดระบบเนี้ยจะเป็นระบบส่วนกลางนะครับที่จะเชื่อมโยงกับทุกเรื่องทุกธุรกิจรวมไปถึงทุกความบันเทิงด้วยซึ่งส่วนหนึ่งเราก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตที่เป็น Virtual Event Concert ด้วยนะครับซึ่งวันนี้มีทั้งพี่ต้อแล้วก็ทางคุณประโมทนะครับมาพูดคุยเล่าให้ฟังด้วยเบื้องต้นนะครับก็ตั้งแต่เกิดภาวะ disruption นะครับเราก็ต้องคิดหาถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถขยายศักยภาพของตัวเองให้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นแบบเป็นภาระของคนทำคอนเทนต์หลักนะครับก็ต้องทำการกับเข้าใจกับสื่อสำเร็จรูปที่บอกว่าจะมาช่วยมาซัพพอร์ตอันนี้นะครับแต่ไม่เป็นออนไลน์กันหมดแล้วตอนนี้ฉันบอกว่าเราไปเสียเงินดูเขาเนี่ยจากนี้ไปเราจะดึงเงินเขากลับมาเสร็จเอนเตอร์เทนเมนต์ของเรานะครับผ่านทาง
โลก virtual แล้วก็แพลตฟอร์มใหม่ๆที่จะที่คนไทยคิดขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็นพร้อมๆกันหมดทั้งแบบทั้งธุรกิจนะพี่เต้าว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นแบบคนทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นด้านซีรีส์ด้านอะไรหรือแม้กระทั่งดนตรีเพลงก็ต้องคิดถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ต้องก้าวไปให้ทันนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตที่เป็น virtual event concert นะครับซึ่งจะจัดครั้งแรกร่วมกับระเบิดของ Beamers Corporation เนี่ยในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับฝากติดตามด้วยคือจะเป็นระบบของการจัดทั้งออฟไลน์และออนไลน์คู่ขนานกันไปออฟไลน์จะจัดอยู่ที่Beamers Studio นะฮะที่นี่นะ G Village นะครับแล้วก็จะมีการกระจายลิงก์นะครับไปให้คนไทยทุกคนได้เข้าชมสดนะครับแบบ virtual นั่นหมายความว่าเรานั่งดูที่บ้านอยู่ที่บ้านแต่ว่าตัวเราจะเข้ามาอยู่ในจอนี้ด้วยเป็นร่างอวตารอีกร่างนึงที่เราสามารถเข้ามาชมคอนเสิร์ตสดๆได้นะครับนั่นคือเราจะเปิดตัวระบบคอนเสิร์ตครั้งแรกในเดือนสิงหาคมวันที่28นี้ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเครื่องมือของ Beamers นะครับเราเป็นเครื่องมือส่วนกลางที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องนะภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือ Wind Beneath Your Wings ก็คือเราคือลมใต้ปีกของทุกสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าท่านจะต้องการโปรโมทตัวตนต้องการโปรโมทสินค้าต้องการโปรโมทแบรนดิ้งหรือต้องการจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับ Beamers เพราะว่าเราจะมีโครงข่ายของการซัพพอร์ตในทุกเรื่องให้กับทุกท่านนะครับตั้งแต่คิดคอนเทนต์ไปจนถึงการเปิดตัวตนให้โลกออนไลน์ได้รู้จักมากที่สุดนะครับกับระบบ Beamers นะครับแล้วก็ทุกท่านที่กำลังมองหาอาชีพในออนไลน์นะครับสามารถที่จะติดต่อมายังทีมงานของ Beamers Corporation ได้เพราะว่าท่านจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายลิงก์ถ้าพูดง่ายๆคือการกระจายบัตรแต่มันเป็นออนไลน์คือลิงก์ซึ่งตรงนี้จะทำให้ท่านมีรายได้แบบต่อเนื่องนะครับแบบถาวรด้วยเช่นกันติดต่อประสานงานกับทางทีมงานของ Beamers Corporation ได้ทุกจังหวัดนะครับชนบท Thailand News